ค่ะท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการแสงส่องธรรมอยู่นะคะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะร่วมสนทนาธรรมกับดร.แม่ชีก็สามารถส่ง SMS มาได้ที่483-8377เพียงแค่ท่านผู้ชมนะคะเข้าเมนูข้อความค่ะพิมพ์ V เว้นวรรค H6 ตามด้วยชื่อคำถามพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามารับสายสนทนากันเลยค่ะสวัสดี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 ค่ะแม่ชีถามอะไรคะหนูอยากถามเรื่องพ่อหนูอะค่ะค่ะอยากถามว่าขาที่เขาเป็นอยู่เนี่ยค่ะเขาเกิดจากอะไรอะค่ะเป็นนานยังคะก็หนูเท่าที่จำได้ก็นานแล้วค่ะอืมไม่น่าจะหายนะไม่หายหรอคะไม่หายเกิดจากอะไรอะคะพ่อหนูทำอาชีพอะไรอะพ่อหนูทำแบบรับเหมาก่อสร้างคือเขาทำหลายอย่างค่ะแต่ตอนนี้ทำรับเหมาก่อสร้างอยู่ค่ะแม่พูดได้มั้ยได้ค่ะเวลาที่ไปทำงานในไซต์งานต่างๆเงี้ยมันมีการใช้ไฟที่แบบว่าไปต่อไฟมาจากสายที่มันเป็นสายที่ไม่มีหม้อแปลงอะเนาะพอทำงานเสร็จก็เลิกแล้วก็รับเหมามาเท่าไหร่ก็ไม่มีการหักค่าไฟออกเพราะว่าเราขโมยไฟใช้ถามว่าคุณพ่อไปขโมยหรือเปล่าเปล่าแต่คนในไซต์งานขโมยใช้คุณพ่อต้องรับกับขโมยไฟของบ้านเขาใช้เหรอคะบางบ้านเนี่ยบางที่ที่ไปรับเหมาก่อสร้างไม่ได้ใช้ในบ้านเขาเพราะบ้านเขาก็ยังไม่มีไฟเพราะว่าไปก่อสร้างมันต้องเริ่มที่ฐานเลยนะคะรากฐานแม่เห็นสายไฟที่พ่อหนูมีกรรมเหรอคะค่ะคือขโมยไฟของบ้านอื่นใช้อย่างเงี้ยป่ะคะมันมีเสาไฟฟ้าแรงสูงอะลูกเวลาที่จะทำงานน่ะมันก็มีคนงานที่จะต้องใช้ไฟคือในแคมป์อาจจะร้อนคนงานก็ไปคีบแล้วก็ใช้ไฟเหมือนกับขโมยหลวงไฟหลวงใช้อย่างเงี้ยค่ะแต่คุณพ่อเป็นคนรับเหมาคุณพ่อต้องรับผิดชอบกรรมตรงนั้น 80% ค่ะค่ะค่ะแล้วเรื่องพ่อเขามีภรรยาอีกคนนะคะดีค่ะเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีใช่ป่ะคะค่ะฮัลโหลเป็นเรื่องดีค่ะค่ะดียังไงอะคะดีที่คุณแม่หนูเป็นไงบ้างอะคุณแม่หนูก็เขาก็ไม่ชอบอะแม่พูดได้มะได้ค่ะคุณแม่หนูก็ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่บางเรื่อง บางอย่างถ้าบ้านร้อนอะหนูรู้สึกอยากเข้าบ้านไหมล่ะถ้าแบบเข้าไปแล้วมันต้องทะเลาะ กันทุกวันอย่างเงี้ยใช่ค่ะตอนแรกหนูก็ไม่ค่อยชอบแต่ว่าตอนนี้หนูก็แบบทำใจได้หนูก็โอเคอ่ะแม่ว่าเป็นเรื่องดีนะถ้าครอบครัวเราต้องเป็นอะไรกันสักอย่างนึงแต่ว่าคุณพ่อมีผู้หญิงคนนี้เข้ามาทำให้เขาดีขึ้นใช่ทำให้เขาดีขึ้นแล้วหนูอยากถามเรื่องอดีตชาติหนูเป็นใครมาก่อนหรือเปล่าหนูก็เป็นคนนี่แหละค่ะหนูเป็นผู้ชายใช่ไหมอ่ะใช่นะคะใช่ไหมคะใช่หนูเป็นใครมาก่อนเนาะหนูชอบเป็นชู้กับเขาอ่ะเป็นอะไรนะคะเป็นชู้ลูกว่าแล้วหนูวนเวียนกับไอ้พวกเนี้ยหนูรู้สึกไหมล่ะหนูรู้สึกไหมว่าหนูอ่ะโอ้โหความต้องการหนูเยอะมากโรคจิตแบบว่าโรคกามเยอะหนูอ่ะค่ะแต่ตอนเด็กๆหนูเคยเจอแบบเหมือนคล้ายๆผีผู้หญิงมาหาสงสัยจะข้ามชาติมาก็ชาติที่แล้วเคยเป็นแบบเป็นผู้ชายแล้วแบบเป็นชู้อะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นชู้เขาเยอะมากมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะใช่มีชีวิตด้วยความเป็นชู้อ่ะแล้วก็คอยบอกกับแบบว่าบอกกับผู้หญิงว่าถ้าไม่ให้เงินนะเดี๋ยวจะไปบอกผัวเหมือนแบ็คเมย์ค่ะสมัยก่อนมันไม่มีไอ้แพ็คไอ้ผึ่งเนาะมันมีไอโฟนไม่มีถ่ายรูปก็จะแบบว่ามีคำพูดที่แบบว่าถ้าเธอไม่ให้เงินฉันน่ะฉันจะไปประจานเธอคู่เข็นพอมาชาตินี้นะหนูเห็นเด็กผู้หญิงตัวขาวๆนะหนูคิดอะไรเยอะแยะเลยใช่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 ว่านเสียแล้ว
คือแล้วคนที่คบอยู่ปัจจุบันหนูใช่เนื้อคู่หนูหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ค่ะหนูยังต้องเจออีกประมาณ10คนอ่ะอุ้ย10คนนี่หนูเจอไปเรื่อยๆนะค่ะเจอไปเรื่อยๆนี่หนูก็เจอมาเกิน10แล้วอ่ะอ้าวแล้วหนูก็เจอเกินแล้วแล้วยังต้องเจออีก10ค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูอยากถามเรื่องคนข้างบ้านเนี่ยค่ะคนข้างบ้านไม่ชีขออนุญาตไม่พูดได้ไหมคะทำไมอะคะมันไม่ได้อยู่ในฐานะจะพูดได้นะคะแล้วหนูจะหมดหรือยังอะคะหนูต้องอดทนอะนะถ้าหนูรู้สึกรักใครมากๆถ้าหนูรู้สึกว่ารักใครมากๆแล้วคนนั้นเขาแบบว่ามีอะไรกับใครในขณะที่เขามีหนูอยู่อะหนูต้องทนไว้ว่าหนูเคยทำแบบนี้ค่ะนะคะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะผมจากนครนายกครับค่ะจะรบกวนถามแม่ชีเกี่ยวกับเรื่องลูกชายครับค่ะเขาช่วงนี้เขาพูดแล้วเขาไม่ค่อยเชื่อฟังเลยครับค่ะลูกชายเกิดปี37เขาเป็นอะไรหรือเปล่าครับเขาไม่ฟังโยมคนเดียวหรือไม่ฟังแม่เขาด้วยแม่ด้วยฮะบอกให้อ่านหนังสืออะไรเพราะเขาอยู่ม .6 แล้ว uh-huh. เขาก็ไม่ค่อยเชื่อฟังฮะยายพูดยายก็รักเขามากเลี้ยงมาแต่เด็กๆ uh-huh. ยายเขาเลยเครียดมากช่วงนี้ครับไม่ชีพูดเรื่องโยมได้ไหมเนี่ยอะไรนะครับไม่ชีพูดเรื่องโยมได้ไหมคะได้ครับได้ครับโยมก็ดื้ออภินิหารเลยเนาะตัวโยมอ๋อครับโยมดื้อไว้ยังไงลูกดื้อมากกว่าโยม20เท่าอ่ะเวลาโยมเห็นโยมสั่งเขาแล้วเขาไม่ทำให้โยมอธิษฐานเลยว่าถ้าโยมเคยทำอย่างนี้กับพ่อแม่ไว้เคยทำอย่างนี้กับปู่ย่าตายายไว้ขอให้กรรมมันสิ้นสุดวันนี้ครับเราหยุดได้นะคะเราสามารถอธิษฐานเพื่อขอโหติกรรมได้แต่ไม่ได้ให้ขอโหติกรรมกับลูกนะคะครับคือเห็นอาการเขาแล้วเราทุกข์ใจเราเคยสร้างความทุกข์ใจไว้แบบนี้อย่างนี้เนี่ยขอให้กรรมสิ้นสุดวันนี้เขาก็จะไม่เป็นอีกครับนะคะครับแล้วรบกวนถามแม่ชีอีกเรื่องครับผมเป็นสจนะฮะค่ะเวลาช่วยเหลือคนอื่นแล้วทำไมเราไม่เคยได้ผลประโยชน์จากเขาแต่เขาชอบเอาเราไปพูดในแง่เสียหายเช่นอย่างเขาโดนตำรวจจับยึดรถยึดไรผมก็ไปเอารถออกเงินก็ไม่เคยเสียแม้แต่นิดเดียวแต่กลับไปพูดผมเสียหายๆเหมือนกับทำแล้วไม่ค่อยอะไรฮะไม่อยากได้อะไรกลับคืนแต่อยากได้คำขอบคุณอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีครับมันเกิดจากอะไรเนี่ยให้ฉีพูดได้ได้ครับได้ครับตอนที่โยมเลือกมาเนี่ยโยมใช้เงินไหมคะก็ใช้ในบางส่วนครับส่วนไหนบ้างส่วนที่ป้ายโฆษณาป้ายอะไรพวกนี้ฮะแจกตังค์ไหมคะไม่ได้แจกซื้อเสียงแต่บางทีก็ให้คนที่ช่วยเราไปซื้อเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยฮะลักษณะอย่างนี้เพราะผมไม่ได้คิดจะเล่นแม่ชีพอดีเขาชวนตกกระไดปล่อยจวนเขาบอกว่าเขาไม่ครบทีมก็เลยไปล้มแชมป์เก่า7สมัยเขาอะนะครับไอ้เงินส่วนที่โยมไปซื้อแล้วมันไปลงอยู่ในอบายมันส่งผลมาให้โยมรู้สึกว่าโยมต้องการคำขอบคุณอ๋อครับคือเรื่องการเมืองเนี่ยกฎหมายเป็นยังไงกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนั้นค่ะครับถ้าเป็นไปได้โยมอยู่จังหวัดอะไรโยมไปไหว้ครับโยมไปไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองนะคะครับว่าโยมอะในอดีตถ้าโยมในอดีตโยมเคยมีกรรมกับทรัพย์ของแผ่นดินจะพบใดชาติใดก็แล้วแต่โยมขอโหติกรรมครับแล้วถ้าส่วนใดที่มันเป็นกุศลความดีของโยมที่เคยรับใช้แผ่นดินน่ะโยมขอใช้บุญนั้นน่ะใช้ชีวิตปัจจุบันนี้เพื่อรับใช้แผ่นดินต่อไปครับแล้วโยมเป็นถึงอย่างนี้นะคะเป็นสมาธิเป็นทำงานเกี่ยวกับในจังหวัดในเรื่องที่คนเขาเลือกมาเนี่ยโยมต้องใจหนักแน่นครับนะคะครับไม่มีใครที่สรรเสริญเราทั้งวันหรอกค่ะ
แล้วตัวของผมมีเคาะอะไรเก่าๆไหมครับที่ผมไม่รู้จะต้องแก้ไขปฏิบัติยังไงครับคุณแม่โยมมีกรรมกับผู้หญิงเยอะเยอะไหมครับกรรมกับผู้หญิงลักษณะไหนอะครับลักษณะโยมผิดหวังมากี่ครั้งอะผิดหวังมากี่ครั้งก็ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นมาก็ผิดหวังครั้งเดียวครับถือว่าโยมประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าโยมไม่ประสบความสำเร็จนะเรื่องที่โยมจะรักใครชอบใครแต่ตอนนี้ก็อยู่กับครอบครัวผมก็มีความสุขดีนี่ไม่มีอะไรค่ะคนที่อยู่ระดับของโยมในระดับจังหวัดอะถือว่าโยมมีบุญเก่าครับตอนนี้โยมจะทำไงให้บุญเก่ามันเพิ่มขึ้นครับถ้าในลักษณะของผู้ที่เข้าไปรับใช้ประชาชนสวดมนต์ไหว้พระนะครับถ้าโยมสวดธรรมจักรได้ทุกวันโยมจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เลยค่ะธรรมจักรนะฮะค่ะสวดสมาทานศีล5แล้วสวดธรรมจักรสมาทานศีล5แล้วก็ธรรมจักรนะครับค่ะทุกคืนนะโอ้ถ้าเป็นไปได้นะโยมให้ตังโยมเดี๋ยวก็หมดแต่ถ้าโยมทำอย่างนี้ได้โยมจะมีทรัพย์ภายในอ่ะเดินไปไหนคนต้องหันนะเวลาใครโยมพูดอะไรกับใครจากที่โยมสวดอยู่ทุกวันเนี่ยเขาจะฟังโยมทุกคนครับนะคะครับคุณแม่ขออีกนิดนึงครับแล้วบ้านที่ผมซื้อที่ดินแล้วปลูกอยู่อาศัยตอนเนี้ยมันมีสิ่งอะไรที่ไม่ดีอยู่ที่ดินผืนนี้ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีนะครับค่ะครับครับขอบคุณคุณแม่มากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับถ้าก่อนเรื่องสุขนะค่ะแม่ค่ะพอดีไม่ทราบว่าเป็นไงบ้างฮะช่วงนี้รู้สึกว่าคุยอะไรกับใครนี่มันก็ส่วนมากจะคุยดีๆก็มีปัญหาเคยไปเป็นพยานให้ใครไหมคะไม่เคยเป็นพยานให้ใครคนนี้ค่อยๆนึกครับค่อยๆนึกค่ะแล้วก็ลูกเต้านี่ก็บางครั้งบางคราวนี่ก็ไม่เคารพพ่อแม่เรื่องใหญ่นะคะครับเรื่องใหญ่ลูกไม่เคารพพ่อแม่โยมครับโยมแต่งงานกับโยมผู้หญิงหรือเปล่าหรือโยมฉุดเขามาแต่งงานมาแต่งงานมาตั้งแต่ปี2023โยมได้เขาก่อนหรือเปล่าใช่ครับแล้วพ่อแม่เขาชอบเราหรือเปล่าชอบครับชอบเหรอคะครับตอนที่โยมอยู่กับโยมผู้หญิงทีแรกเนี่ยโยมผู้หญิงเขามีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่ามีปัญหาลูกพวกพี่น้องเขาคือพี่น้องกันความขัดแย้งฮะความขัดแย้งที่โยมเข้าไปอยู่แล้วก็มีลูกด้วยกันเนี่ยมันส่งผลมาครับส่งผลมาว่าไม่ว่าโยมจะพูดอะไรอ่ะลูกโยมก็จะไม่ฟังโยมอ๋อครับมีอยู่เรื่องนึงนะคะเมื่อ2วันนี้แม่ชีไปบรรยายคือผู้ปฏิบัติธรรมรู้สึกปวดหลังกับปวดคอมากครับถามแม่ชีว่าทำกรรมอะไรไว้แม่ชีเลยบอกว่าท่านอยู่กลางอยู่บริเวณที่พ่อแม่ทะเลาะกันหรือเปล่าเคยอยู่ขณะที่พ่อแม่ทะเลาะกันถึงขั้นลงมือทำอะไรกับพ่อล็อกตัวพ่อค่ะล็อกคอพ่อแล้วก็โน้มมาข้างหลังเหมือนพ่อเป็นนักโทษแล้วส่งผลมาให้ตัวเองมีอาการปวดหลังแล้วล้ากลัวว่าตัวเองจะเป็นอัมพาตในลักษณะของโยมเนี่ยโยมทะเลาะกันต่อหน้าลูกบ่อยไม่เคยฮะไม่เคยลูกไม่เคยเห็นโยมฟังไม่ชินนะต่างคนต่างเดินผมเดินออกอะมากส่วนมากโยมฟังไม่ชินนะคะถ้าเกิดว่าโยมเคยทะเลาะกับแม่เขาบ่อยๆโดยที่เขารู้เห็นอยู่เนี่ยความคิดเขาจะไม่รู้สึกเคารพเราอะค่ะไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาในตัวที่เราคือแบบว่าแต่ตอนนี้ก็ลูกสาวคนโตนี่ฮะเขาก็เคยทะเลาะกับแม่เขาค่ะแต่ช่วงนี้เขาไม่ดีเขาแต่งงานไปแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จคือพ่อแม่แตะต้องไม่ได้ไงคะ
ครับพ่อแม่แต่ต้องไม่ได้ช่วงที่เราไปอยู่กับครอบครัวแล้ววันที่เราแต่งงานผู้หญิงท้องก่อนอันนี้เป็นธรรมทานขั้นสุดยอดเลยโยมแต่งงานกันในขณะที่โยมได้เสียกันก่อนแล้วโยมแต่งงานพอโยมมามีลูกโยมจะต้องโยมต้องดูความทุกข์ของลูกอ่ะโยมต้องดูความทุกข์ของลูกถ้าลักษณะได้เสียกันแล้วเนี่ยแต่งงานทำพิธีมันเหมือนหลอกกับหลอกญาติพี่น้องเนาะว่าวันนี้เราแต่งงานครับก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้ธรรมทานนี้ส่งผลให้ลูกโยมฟังเชื่อฟังโยมนะคะครับครับค่ะแล้วก็มันก็มีเรื่องฮะค่ะแบบว่าพวกพี่น้องทางฝ่ายผมนี่ฮะถ้าเขาไม่เคยเคารพผมเหมือนกันมีแต่จะเอาเปรียบผมโยมไปได้ของเขามาก่อนโยมไปกินไข่แดงของเขาแล้วถึงได้แต่งงานวันแต่งงานก็มีปัญหากับพี่น้องอะค่ะที่แม่ชีเห็นตรงนั้นอะนะคะวันแต่งงานไม่มีปัญหานะฮะโยมค่อยๆนึกโยมค่อยๆนึกว่าพี่น้องทางญาติของภรรยาเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าโยมค่อยๆไม่มีฮะมีปัญหาที่วันที่ก่อนจะแต่งงานเนี่ยก่อนวันนึงก่อนวันรับเจ้าสาวฮะพอดีอาเขาโดนไม่มีวันเขาโดนยิงเขาโดนยิงที่คลองเตยเสียไปใครคะถูกยิงฮะเรื่องงานแต่งหรือเปล่าในไม่เรื่องงานแต่งฮะไม่ใช่ฮะไม่ที่เห็นความขัดแย้งอะไม่ที่เห็นความขัดแย้งตรงนี้ค่ะในขณะที่แต่งงานไม่มีอะไรนะฮะไม่เป็นไรค่ะค่ะเดี๋ยวถ้านึกออกก็โทรมาตอนนี้ผมหมดกรรมยังฮะคุณหมดกรรมวันนี้ค่ะแต่โยมหมดกรรมวันนี้นะฮะค่ะโยมจำไม่ได้นี่ไอ้ที่จะอธิบายยังไงดีครับต้องลองค่อยๆนึกดูนะคะครับค่ะมีอะไรจะถามคุณแม่ต่อไหมคะเรื่องลูกสาวฮะเรื่องลูกสาวเกิดปีไก่แล้วก็เรื่องลูกสาวกับลูกเขยผมที่เขาหลอกกันอยู่เนี่ยทุกวันนี้ก็มีกรรมอะไรบ้างว่าเขาห่างกันไม่ได้ห่างจากผู้ชายคนนั้นไม่ได้กรรมมันเป็นไปถ้าไปอยู่เขาทีไรก็โดนเล่นงานมาทุกทีอ่ะไอ้เราก็บอกว่าพยายามให้เขาจะให้เขาเลิกกันแล้วหยุดกันแค่นั้นน่ะเขามีลูกคนหนึ่งฮะลูกผู้ชายแต่ลูกผู้ชายนี่ก็จะให้มาอยู่กับผมฮะมาอยู่กับจะพูดยังไงเดี๋ยวนะจะพูดยังไงให้โยมเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวโยมคือความแตกแยกที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยจะก่อนวันแต่งหรือวันแต่งอะไรไม่รู้ว่าไม่ที่เห็นเหตุที่เกิดในวันแต่งงานอย่างที่หนึ่งคือเจ้าสาวเนี่ยได้เสียกับเราก่อนพอได้เสียกับเราก่อนพอเรามามีครอบครัวเรามาอยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยมันเหมือนกับว่าลูกเราโตมาท่ามกลางความไม่เข้าใจนะคะแล้วก็เรื่องที่โยมทุกเนี่ยเขาก้าวร้าวกับเราไว้อย่างไรเขาก้าวร้าวกับพ่อแม่ไว้อย่างไรเขาก็ต้องได้รับทุกแบบนั้นโยมไม่ต้องไปบอกกับเขาให้เลิกกันเพราะว่ามันเป็นกรรมนะคะครับนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะแม่เขาเสียไปมาประมาณ40นะผมก็เลี้ยงลูกมา5คนไม่เป็นไรค่ะค่ะหมดคำถามแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงช่วงนี้เรามาพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวมารับสายสนทนากันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ